ือแฟนพันธุ์แท้ถามตอบ25คะแนนครับผมเอาละครับคุณสมชายครับตั้งใจฟังคำถามให้ดีครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลรอบคัดเลือกโอลิมปิก2012ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยสามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจนใกล้ความฝันที่จะชิงตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษได้สำเร็จแต่ว่าแรงกายอย่างเดียวนี่นะฮะยังไม่พอครับมันจะต้องมีแรงใจด้วยเลยมีการไปบนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทำให้หลังการแข่งขันนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยต้องมาวิ่งแก้บนครับเอาละฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมีคลิปการวิ่งแก้บนเนี่ยออกมาเผยแพร่ครับทาง Facebook วอลเลย์บอลไทยแลนด์โดยใช้ชื่อคลิปว่าวิ่งแก้บน9รอบความยาวทั้งหมด54วินาทีนี่คือคำถามครับผมถามว่าในการวิ่งแก้บนครั้งนี้นะครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวิ่งแก้บนหน้าโรงแรมอะไรครับยังไม่หมดนะฮะแล้วก็วิ่งเพราะว่าชนะใครครับแล้วในระหว่างที่วิ่งครับใครที่พูดว่าวิ่งดิวิ่งดิมีคนเดินพูดว่าวิ่งดิวิ่งดิยังไม่หมดครับแล้วใครที่พูดว่าครบแล้วใช่ครบแล้วสี่นะฮะสี่ชุดคำตอบนะครับเอาละครับคุณสมชายฮะเคยดูป่ะเคยดูครับจำได้ป่ะผมจำได้ว่าชนะทีมอะไรผมจำได้ว่าครบแล้วใครวิ่งดีกับโรงแรมเนี่ยจำได้ตอบเลยไหมตอบเลยไหมตอบเลยไหมตอบเลยตอบเลยตอบเลยจำได้ว่าโรงแรมนี้เลยไหมโรงแรมนี้มี42ชั้นยังไงฮะยังไงฮะขอดูคำตอบครับดูช้อยส์ฮะครับผมขอดูช้อยส์นะครับ20คะแนนนะโอเคครับมือนึงไม่ได้แล้วนะช้อยส์ที่1ครับเคโอพลาซ่าโฮเทลคิวบาถาประไพพันธ์ปลื้มจิตช้อยที่2ครับเคโอพลาซ่าโฮเทลคิวบาวันนาปลื้มจิตช้อยที่3นะครับคันไซพลาซ่าครับคิวบาวันนาวิลาวันช้อยที่4ครับคันไซพลาซ่าโฮเทลคิวบาถาประไพพันธ์วิลาวันครับแล้วก็ช้อยที่5คันไซพลาซ่าโฮเทลคิวบานุสลาปลื้มจิตครับไอ้ครบครบแล้วเนี่ยครบแล้วข้อ3กับข้อ4ไม่ใช่แน่นอนครับวิลาวันไม่ได้เป็นคนพูดน่าจะเป็นปลื้มจิตเดี๋ยวก่อนมั่นใจตรงไหนเนี่ยมั่นใจอันไหนข้อ5 90% ครับข้อ5นี่แหละฮะครับผม 90% มั่นใจว่ามั่นใจว่าน่าจะใช่ครับผมคือไอ้เรื่องโรงแรมอ่ะตัดไปได้เลยเพราะผมจำไม่ได้ไอ้ครบแล้วเนี่ยน่าจะเป็นปลื้มจิตไอ้ตรงวิ่งดีเนี่ยผมอยากเลือกข้อ2อยากเลือกวันนาไอ้วิ่งดีเนี่ยทำไมคิดวันนาจะพูดหนึ่งด้วยความเป็นพี่ใหญ่ของทีมหรือเปล่าเอาแล้วเราแก้บนเอาไปวิ่งดีวิ่งดีแซวเล่นกับน้องๆแต่ว่าคือถ้าพูดถึงนิสัยขี้เล่นแล้วเนี่ยนุสลามาที่หนึ่งสังเกตได้ท่าสะบัดบ๊อบคือคุณสมชายกำลังจะบอกว่าไอ้วิ่งดีวิ่งดีเนี่ยมันน่าจะเป็นคำของคนที่ขี้เล่นครับผมแต่ก็น่าจะเป็นของคำที่เป็นของคนที่เป็นพี่ใหญ่ด้วยครับซึ่งใครขี้เล่นนะนุสลาครับนุสลาขี้เล่นส่วนวรรณาพี่ใหญ่ครับผมไม่รู้แหละวิ่งดีวิ่งดีเนี่ยใครกันแน่กำลังเลือกระหว่างสองพ่อนี่ถูกไหมฮะยังไงยังไงครับเหมือนที่พี่วันวิสาบอกยังไงเราก็แฟนบอลแท้วอลเลย์บอลครับพี่เขาเลยได้10คะแนนไงครับให้กำลังใจคุณเลยฮะชนะคิวบาฮะบอกให้เลยทีมงานด่าก็ด่าชนะเนี่ยชนะคิวบาบอกเลยขอตอบครับเห็นไหมตอบ
ข้อหนึ่งครับยืนยันคำตอบไหมฮะครับผมKEO Plaza Hotel ชนะคิวบาคนที่พูดวิ่งดีคือทาปาภัยพันธ์แล้วก็คนที่พูดครบแล้วคือปลื้มจิตถิ่นขาวคือข้อนี้มันพลิกสุดขั้วจากคือก่อนหน้านี้ประมาณ3นาทีเนี่ยผมมั่นใจข้อ5มากเลยสรุปแล้วขอตอบข้อ1ครับตอบข้อ1ใช่ไหมครับผมเอาละครับและนี่คือคำตอบครับเอาละครับถูกไหมครับถูกไหมครับผิดครับไม่ใช่นะครับสรุปคนที่พูดคือวันนานะฮะโอ้ยยังไงฮะคุณสมชายตอนแรกตอบแล้วทำไมสับสนทำไมถึงเปลี่ยนนะครับอยากย้อนเวลาครับเตือนแล้วอย่าไปใช้ทฤษฎีพี่เขาไม่เชื่อสรุปแล้วคือเคโอพลาซ่าโฮเทลนะครับคิวบาวันนาปลื้มจิตครับแหมนะฮะเพราะฉะนั้นสูงคะแนนนะครับข้อนี้ว้าตอบผิดไปอย่างน่าเสียดายจริงๆครับเกิดเปลี่ยนใจกระทันหันทำให้ไม่สามารถเก็บคะแนนในบทนี้ได้ทำให้คุณสมชายมีคะแนนรวมอยู่ที่14คะแนนครับนี่แหละครับภาพยืนยันที่สาวๆนักตบทีมชาติไทยชุดปัจจุบันพร้อมใจกันวิ่งแก้บนหน้าโรงแรมไคโอพลาซ่าซึ่งเป็นที่พักในการแข่งขันวอลเลย์บอลรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม2012ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังเอาชนะทีมคิวบาด้วยสกอร์3-1เซตโดยสาวๆทั้งทีมได้วิ่งรอบบริเวณหน้าโรงแรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น9รอบด้วยกันซึ่งในคลิปนี้สาวๆต่างออกอาการหมดแรงชนิดที่เราไม่เคยได้เห็นกันในสนามแข่งขันมาก่อนอย่างแน่นอนครับและผู้ที่ส่งเสียงพูดว่าวิ่งดีวิ่งดีก็คือวันนาบัวแก้วนั่นเองเราลองไปฟังเสียงกันครับและซุปตาประจำทีมอย่างนิ้งหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวก็เป็นผู้พูดครบแล้วหลังวิ่งเสร็จด้วยอาการเหนื่อยล้าสุดขีดแบบนี้นี่เองครบแล้วเหนื่อยมากสิ่งที่กำลังเห็นอยู่นี้คือแฟนพันธุ์แท้กับจิ๊กซอครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือคำถามผมถามว่าหลังจิ๊กซอที่เรากำลังจะได้เห็นเนี่ยนะครับคือนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดปัจจุบันคนใดครับหมายเลขอะไรดีครับเมื่อตอนแรปเตอร์ไปข้างๆไปแล้วเออแรปเตอร์ข้างๆเมื่อตอนสตีฟจ็อบข้างบนอืม13ครับ13นะครับเอาละครับเปิดเลยครับภาพที่เห็นนี้ครับคือภาพของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดปัจจุบันคนใดครับตอบถูกเลย25คะแนนเต็มไปเลยนะฮะเห็นอะไรบ้างฮะคุณสมชายเหมือนปล่อยผมหรือเปล่าไม่แน่ใจเออคือถ้าตรงนี้เป็นปลอยผมและตรงนี้เป็นรูปหน้าและไอ้ตรงนี้มันมาจากไหนเออนึกก่อนมีกี่คนอ่ะมีกี่คนตอนนี้มีอยู่3ครับ3ในใจเหรอฮะครับผม3ในใจใครบ้างครับตอนนี้ที่คิดไว้มีอัชราพรคงยศมีพรพันธ์เกิดปราดแล้วก็มีสนธยาแก้วบัณฑิตเออทำไมถึงคิดเป็น3คนนี้ครับไม่มีเหตุผลนะครับเอายังไงดีครับตอบหรือเปิดต่อครับผมเปิดได้ยังไงคะแนนผมไม่ทันเข้ารอบอยู่แล้วเออเออตอบดิเออถ้าเกิดว่าเปิดอีกภาพนึงนะครับ20คะแนนตอบผิดไม่เปิดเลย0กำลังสวมวิญญาณโคนันอยู่ครับกำลังตามรอยใจทีมงานอยู่ว่าจะเอาอะไรมาเล่นผมว่าตอนนี้โคนันช่วยคุณไม่ได้แล้วต้องท่านพุทธทาสพิขุแล้วล่ะครับมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยต้องให้ท่านพุทธทาสลงมาแล้วล่ะครับถึงจะช่วยสมชายได้โคนันไม่ทันแล้วล่ะผมมีนุชสลากับพรพันธ์ครับเป็นตัวเซตทั้งคู่นี่คิดว่าเป็นอะไรของเขาฮะคิดว่าเป็นปลอยผมแต่ไม่น่าจะใช่ถ้าเป็นคือถ้าไอ้ตรงเนี้ยเป็นปลอยผมและตรงนี้เป็นหน้าไอ้ตรงนี้มันจะมาจากไหนยกเว้น
ไอ้ตรงนี้เป็นผมและตรงนี้เป็นหัวไหล่เป็นแขนหรือว่าเป็นแขนขึ้นมาอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นลงมาอย่างนี้ดูแล้วแขนก็ไม่น่าจะมีขนงอกออกมายาวขนาดนี้คือนั่นอาจจะเป็นผมขอตอบครับเอาละครับมาคือคำตอบของผมเนี่ยนักวอลเลย์บอลคนนี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแล้วก็ผมก็คิดว่าทีมงานไม่น่าจะเอามาตั้งอ่ะจริงๆแต่ผมก็อยากตอบอ่ะตอนนี้เดาใจทีมงานอยู่ตอบแล้วครับนี่คือภาพของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดปัจจุบันเขาคือพรพันธ์เกิดปราดครับตอบถูกคุณเก่งมากเลยครับถูกไม่ถูกไม่สนแล้วและนี่คือคำตอบครับถูกไหมครับถูกไหมครับสมชายถูกไหมฮะผิดครับไม่ถูกครับใครฮะล็อกเปิดดีไหมครับ9ครับเบอร์9นะครับเอาใครครับใครตอบได้แล้วใครนุสลานุสราถูกต้องครับมาดูเลยฮะดูเลยเปิดรอบๆเลยครับเปิดรอบๆเลยดูเลยครับเราไม่ได้หันหน้านะเราหันหลังครับเป็นยังไงล่ะจิตไหมล่ะหันหลังกำลังจะบอกคุณสมชายว่าวิเคราะห์ถูกทางแล้วนะครับผมลุ้นมากเลยคุณสมชายตอบคือผมยังไงจะหันหลังสรุปข้อนี้0คะแนนครับขอเสียงปรบมือดังด้วยครับได้0ไปอีก1หมวดสำหรับคุณสมชายน่าเสียดายเป็นอย่างมากต้องมาลุ้นในหมวดสุดท้ายว่าคุณสมชายจะสามารถเก็บคะแนนเพิ่มได้หรือไม่ภาพนี้ก็คือด้านหลังของนุสราต้อมคำหรือสาวสาวราของเพื่อนๆยอดมือเซตประจำทีมที่ได้ไปทำกิจกรรมกับน้องๆเยาวชนในโครงการที่เอื้อน้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับเพื่อนๆในทีมเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่จังหวัดยะลาโดยสาวๆนักตบทีมชาติไทยได้ร่วมกันเปิดคลินิกวอลเลย์บอลสำหรับอบรมและฝึกสอนนักกีฬาใน3จังหวัดชายแดนใต้และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วยครับ